สวัสดีครับพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับผมจะทําคลิปให้ความรู้นะครับว่าที่ปิ่นเหรียญที่มีราคาหรือว่าปิ่นเหรียญที่คิดว่ามีราคาแต่ไม่มีราคาเหรียญแบบไหนที่นักสะสมต้องการนักสะสมประกาศรับซื้อหรือว่าตามหาหรือว่าเป็นเหรียญที่นิยมนะครับก็เช่นเดียวกับคลิปนี้นะครับผมก็จะได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับเหรียญโลหะสองสีที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ10,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนก็มีราคาแพงทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นเหรียญโลหะสองสีนะครับเหรียญโลหะสองสีที่ผมได้ขึ้นภาพให้ชมอยู่นขนาดนี้เป็นเหรียญโลหะสองสีที่เพื่อนๆก็คงจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าเป็นเหรียญโลหะสองสีนั้นแน่นอนครับก็จะเป็นเหรียญ10บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญแบบบนเวียน หรือว่าเหรียญแบบที่ระลึกนะครับถ้าเป็นเหรียญ10บาทนั้นก็จะมีลักษณะเป็นโลหะสองสีนะครับก็คือด้านนอกเป็นสีเงินแล้วก็ด้านในเป็นสีทองเหลืองนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเหรียญ10บาทนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโลหะสองสีถ้าเป็นเหรียญที่ปีกศผลิตเยอะยังไม่มีราคานะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเหรียญโลหะสองสีที่ผมได้พูดมาข้างต้นว่ามีราคาแพงถึงเหรียญละ หนึ่งหมืนบาทถ้าสภาพสวยๆนะครับไม่ใช่เหรียญชนิดราคาสิบาทนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญชนิดราคาห้าบาทนะครับเห็นไหมครับผมได้ขึ้นภาพให้ชมแล้วนะครับผมนํามาเป็นตัวอย่างภาพสามปีพศนะครับแต่ว่าถ้าว่าเป็นปีพศไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นเหรียญชนิดราคาห้าบาทนะครับถ้าสภาพสวยๆนั้นหนึ่งหมืนบาทได้แน่นอนนะครับเป็นเหรียญที่ได้พบเจอจริงนะครับในเหรียญชนิดราคาห้าบาทนะครับ เพราะว่าปกติแล้วเหรียญชนิดราคา5บาทนั้นก็จะมีสีเดียวนะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้ดีนะครับแต่ในภาพตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมนั้นเป็นโลหะสสีนะครับก็จะมีวงขอบเหรียญด้านนอกที่เป็นสีเงินแล้วก็เหรียญด้านในที่เป็นสีทองเหลืองนะครับก็จะมีราคาเหรียญละ1นึ่งบนบาทนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับแต่ว่าถ้าสภาพจนสวยก็อาจจะเหลือ5้าพันเจ็ดพันนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับแต่ว่าราคา จะอยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับไม่ใช่เหรียญที่หาง่ายนะครับที่มีได้พบเจอกันจริงนะครับในเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับท่านเพื่อนได้พบเจอหรือว่าไม่อยู่นะครับถ้าเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทแต่ว่าเป็นโลหะ2สีนะครับไม่ว่าปีพศไหนนะครับมีราคาแพงนะครับก็สังเกตดูนะครับเผื่อได้พบเจอนะครับในภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับ ก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทแบบเก้าเหลี่ยมในสมัยรัชกาลที่9นะครับก็จะมีลักษณะเป็นนลองหอัสองสีดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับ